็นจะเห็นตรงเนี้ยกลุ่มตรงเนี้ยชัดเจนเลยค่ะว่าเป็นเจ้าหน้าที่กำลังรุมทำร้ายน้องอยู่กลางสะพานเลยค่ะจะเป็นตรงนี้เลยชัดเจนอย่างชัดเจนเพราะว่าจะมีกระเป๋าอยู่ในนั้นแล้วก็มีเจ้าหน้าที่กำลังรุมกระทืบอันนี้คลิปเนี้ยชัดเจนแต่ว่าจริงๆมีคลิปที่ชัดกว่านี้แต่คลิปเนี้ยจะไปอยู่ที่ทนายความอะค่ะเนี่ยเห็นตอนโดนรุมทำร้ายชัดเจนแล้วก็ในส่วนของคลิปที่เจ้าหน้าที่เขาแจ้งว่าเป็นการหรือว่าคนเป็นการเข้าใจผิดของคนกลุ่มหนึ่งที่แจ้งว่าเจ้าหน้าที่เห็นน้องรถล้มแล้วก็ช่วยพยุงน้องขึ้นมาคลิปนั้นจะไปคลิปหลังจากที่น้องโดนทำร้ายเสร็จแล้วก็น้องได้สลบไปชั่วครู่หลังจากนั้นมีเจ้าหน้าที่พยุงน้องขึ้นมาแล้วก็เอาน้องมาข้างทางเพื่อจับกลุ่มแล้วก็พาส่งไปที่ตชด.เบื้องต้นคร่าวๆทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีคลิปนี้คลิปหนึ่งที่จะเห็นตอนที่น้องชูมือชัดเจนนะคะเป็นคลิปนี้อันนี้คือจากกล้องติดหมวกของทีมครับใช่เนี่ยแล้วก็ตอนที่น้องกำลังข้อมูลใส่แล้วหลังจากนั้นก็อันนี้ก็คือโดนทำร้ายแต่ทั้งหมดทั้งมวลคลิปพวกนี้ค่ะเราจะมีคลิปยาวแล้วก็เป็นคลิปที่ชัดเจนเพื่อส่งให้ทางทนายแล้วก็เดี๋ยวทั้งหมดทนายจะเป็นคนจัดการเรื่องคดีความทั้งหมดอีกทีอะค่ะพี่นักข่าวมีอะไรสงสัยสอบถามคือมีตอนนี้คือเท่าที่เราตรวจสอบเนี่ยเหมือนกับมีการเอาสามเหตุการณ์มารวมเป็นเหตุการณ์เดียวต้องใช่ใช่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บจริงๆหรือว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงเนี่ยมีก็คือมีคนนี้กับสองคนซึ่งเป็นคนละเหตุการณ์คนละเหตุการณ์ใช่ค่ะคนละเหตุการณ์กันมันจะมีการเข้าใจผิดคิดว่าพี่ก๊อฟเนี่ยคนที่รถเสียแล้วโดนก้อนหินปาแล้วก็รถล้มแล้วตำรวจมาใช่อันนี้ไม่ใช่เหตุการณ์นั้นคือพี่ก๊อฟรถเสียไล่เลี้ยงมาด้วยตูนเข้าไปช่วยไก่เกลี่ยแล้วตำรวจคอฝอไล่มาตรงน้องนิวที่จอดรอตูนอยู่คือน้องอ่ะจอดรอว่าตูนมีอะไรจะช่วยให้ช่วยเหลือไหมแต่ทางตำรวจก็เข้ามารุมทำร้ายน้องก่อนก็คือเขาคือคนละคนกันใช่ค่ะถามที่พี่ก๊อฟเล่าให้ฟังหน่อยว่าหลังจากที่กล้องมันตัดออกไปอ่ะรถสตาร์ทไม่ติดแล้วตำรวจวิ่งมาถึงตัวมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นนะครับก็คือช่วงนั้นก็คือมันมีแก๊สน้ำตาที่อยู่ด้านหน้ารถอยู่แล้วแต่ว่าทางนี้ทางนั้นไอ้เรื่องของแก๊สอะค่ะเราระบุไม่ได้แน่ชัดว่ามันคือแก๊สอะไรนะตอนนั้นแล้วอันนี้ก็คือรถผมก็ดับแล้วนี้คือทางแพทย์ก็คือพวกพี่ทีมงานเขาก็บอกอยู่แล้วว่าคือทุกครั้งถ้าเจ้าที่มาให้ยกมือขึ้นผมเลยว่าตัดสินใจคือเห็นรถแอบข้างแล้วก็ยกมือแต่ทางเจ้าที่มาถึงก็คือล้อมแล้วก็กระชากผมในส่วนของคุณก๊อฟนี่ถูกทำร้ายร่างกายด้วยไหมเนี่ยหรือว่าถูกจับทีเดียวหรือยังไงครับก็คือถูกจับแล้วก็แต่ว่าให้เอาสิ่งของออกจากตัวทั้งหมดที่เจ้าที่ดึงออกครับในกรณีของพี่ก๊อฟอะค่ะมันจะเป็นช่วงระยะเวลาที่พอเจ้าหน้าที่ล้อมแล้วตอนแรกเขาก็ดึงของออกจากตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นจังหวะที่ตูนอะเข้าไปทันพอดีก็เลยเป็นการยืนยันให้ได้ชัดเจนว่าเขาคือทีมแพทย์จริงๆอะไรเงี้ยมันเป็นการยืนยันเขาก็เลยแล้วเขาก็เลยถามว่าแล้วพกอันนี้มาทำไมอะไรแบบนี้ค่ะพวกของที่เราใช้แล้วก็อธิบายว่าอันนี้คือไฟที่เราใช้อยู่แล้วเป็นไฟที่ตูนถืออะค่ะกระบองวิทวักอะไรอย่างเงี้ย
อันนี้นะอันนี้คือกรรไกรกรรไกรหรือเป็นกรรไกรหัวทู่ที่เราไว้ใช้ตัดของอยู่แล้วอันนี้เราก็ตูนก็อธิบายกับเจ้าหน้าที่ตรงนั้นแล้วเขาก็เข้าใจแล้วหลังจากนั้นน่ะสักพักนึงเจ้าหน้าที่เขาก็มาขอโทษมาขอโทษกับทางตูนแล้วก็พี่ก๊อฟแต่ตอนนั้นตูนยังไม่เห็นว่าน้องนิวอ่ะโดนทำร้ายเขาก็มายืนคุยมาขอโทษว่าขอโทษสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทำให้ตกใจแล้วก็ขอโทษที่มาลุมล้อมพี่ก๊อฟและลุมล้อมตูนเขาบอกว่าเขารู้อยู่แล้วเขาจำได้ว่าตูนคือทีมแพทย์เขาก็เลยขอโทษแล้วก็เอาน้ำมาให้กินแต่ตอนนี้ตอนแรกตูนยังไม่เห็นว่าน้องโดนทำร้ายแล้วตูนมาทราบทีหลังว่าน้องโดนทำร้ายเพราะว่าเจ้าหน้าที่เช่นกันที่เป็นคนเดินมาบอกว่ามีน้องอีกคนนึงที่อยู่ตรงนู้นแต่เขาไม่ได้แจ้งว่าโดนทำร้ายนะคะมีน้องคนนึงที่อยู่ตรงนู้นน่าจะโดนจับกุมลองไปดูไหมแล้วตูนก็เลยพาไปดูหน่อยค่ะตูนก็ให้เจ้าหน้าที่เขาพาไปดูแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้ยังเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวรออีกแป๊บนึงแล้วเสร็จปุ๊บรถทางจับกุมอะค่ะก็ขับออกไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าลองให้ตูนไปตามไล่ดูน่าจะอยู่ที่สอนอพระราชวังหรือไม่ก็สอนอชนะสงครามแล้วตูนก็ไปไล่ดูตามสอนอแต่ว่าไม่มีก็คือถูกส่งตัวไปที่ตชด.ประมาณนั้นค่ะตอนที่ตำรวจเข้าไปชิดตัวคุณก๊อฟคุณก๊อฟได้ทันแนะนำตัวเองหรือว่าบอกตำรวจได้ยังว่าตัวเองเป็นอาสาแนะนำครับแล้วก็บอกนะครับแต่ตำรวจไม่ฟังเจ้าที่ไม่ฟังแล้วทางของนิวล่ะผมได้ยกมือแล้วบอกว่าผมเป็นทีมแพทย์ครับผมและคุณกระป๋องคนนั้นก็เรียกผมว่าทีมแพทย์เหมือนกันครับถือว่ามันยืนยันตัวผมแล้วแต่ว่าคลิปหลังที่มาทำร้ายร่างกายผมไม่ได้พูดอะไรกับผมครับคือคนที่เข้ามาทำร้ายเนี่ยเรายืนยันได้ชัดเจนว่าเป็นเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ถูกต้องไม่ได้แต่งกายคล้ายไม่ได้แต่งกายคล้ายครับเป็นเจ้าหน้าที่แน่นอนเพราะเขาอยู่ด้วยกันเราพอจะจำได้ไหมว่าเราโดนอะไรไปบ้างไม่ได้เลยครับเพราะหลังจากที่รู้สึกตัวว่าถูกทำร้ายปุ๊บผมรู้สึกตัวอีกทีก็คือตื่นที่มาโดนตาจะโดนจับกุมแล้วจากตอนที่ตรวจร่างกายแล้วก็ที่ตูนลองศึกษาคุณหมอตอนที่อยู่ในตช.นะคะที่มีแพทย์ตำรวจมาตรวจร่างกายน้องอ่ะมันมีรอยที่เป็นรอยกระบองเหรอฟาดตรงนี้เป็นก้อนทำให้เกิดอาการบวมแล้วก็รอยกระบองที่หลังอะไรเงี้ยแต่เบื้องต้นที่คุยกับหมอแต่อันนี้เป็นการพูดคุยเบื้องต้นนะคะว่าอาจจะเกิดจากว่าโดนกระบองเข้าที่คอก่อนแล้วปักสลบไปน้องเลยไม่รู้สึกในตอนที่โดนเท้าหรือว่าโดนกระบองอื่นๆหลังจากนั้นแต่ว่าถ้าถามร่องรอยบาดแผลคือมีอยู่ในรูปแล้วก็อยู่ในการทำแผลทั้งหมดเลยค่ะรูปก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้จะเป็นรอยกระบองที่ต้นแขนเดี๋ยวจะมีแจกให้ครับแล้วก็เอาชัดๆดีกว่าเอาหลังแล้วก็อันนี้จะเป็นรอยกระบองกลางหลังนะคะเท้าอะไรครับเท้าได้รูปต้องให้น้องถือไหมคะว่ามีที่หลังส่วนคอแล้วก็มีตรงคอกับตรงขาซึ่งรายละเอียดเราอยู่ในแบบรองแพทย์ใช่ค่ะแล้วก็มีตรงขาอันนี้มันจะเป็นชุดเดียวกันเลยครับหนึ่งชุดเดียวกันนี่ไม่เห็นเห็นไหมครับเป็นรูปอ่ะเพราะว่าปีมาเราไม่ได้ปีเตอร์มาเป็นรูปแล้วก็ตอนที่ตรวจร่างกายเนี่ยมีมือบวมเพราะว่าน้องอ่ะเอามือบังศีรษะในตอนที่โดนทำร้ายค่ะแต่ว่าทั้งหมดไอ้แผนทั้งหมดที่รักษาเนี่ยค่ะจะถูกส่งไปที่ทนายความอีกทีนึงความรู้สึกน้องมิวนิดนึงว่าพอสลบไปหลังจากตื่นขึ้นมาค่ะเรารู้สึกยังไงบ้างมีอาการปวดที่บริเวณไหล่ครับชายโครงด้านซ้ายแล้วก็บริเวณเอวด้านขวาครับแล้วก็จะมีอาการดุมศีรษะให้ทำให้แบบขยับร่างกายรวดเร็วไม่ได้ที่บอกว่าจะปรึกษากับทนายความนี่หมายถึงว่าจะแจ้งความเอาผิดอะไรยังไงหรือเปล่าที่อธิบายนิดนึงครับใช่ค่ะเบื้องต้นตอนนี้คุยกับทางทนายแล้วก็เราน่าจะเข้าไปแจ้งความในวันศุกร์ที่19เวลา9โมงอะค่ะเข้าไปพร้อมกับทางทีมทนายเพื่อไปแจ้งไว้ล่วงหน้าเพื่อไปแจ้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสอนอชนะสงครามค่ะจากเหตุการณ์วันที่13นี่ทำให้เราต้องทบทวนในการที่จะเข้าไปในพื้นที่ชุมนุมในวันที่20หรือครั้งต่อๆไปด้วยไหมครับจริงๆเราหลังจากที่เราไปในที่ต่างๆคือปกติทีมเราจะทั้งในม็อบและไม่ใช่ในม็อบทั้งเกิดเหตุ40ตามท้องถนนเราก็ไปช่วยโบกรถไปดูเบื้องต้นเพื่อเป็นการศึกษากับน้องๆต่อไปที่จะไปเรียนต่อหรือว่า
ศึกษาต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีไปทำบ้างแล้วก็เราก็จะมากลับมาคุยกันว่าเนี่ยมันเกิดแบบนี้ขึ้นเราจะมาปรับปรุงกันยังไงแล้วก็มาคุยกับพี่ในทีมที่เขามีความรู้เรื่องเนี้ยว่าเคสแบบเนี้ยควรรักษาแบบไหนเคสแบบเนี้ยควรรักษาแบบไหนส่วนในวันนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็เอากลับมาคุยกันว่าเราควรจะจัดการกับเหตุการณ์แบบนี้อย่างไรแล้วก็ไปคุยกับทางตำรวจว่าคุณตำรวจจะมีวิธีการแก้ไขให้เราอย่างไรบ้างเบื้องต้นที่ตูนคุยกับเจ้าหน้าที่นะคะแต่ก็ประมาณว่าเขาก็บอกว่าเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็เขาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่มันเป็นการคุยแบบพูดคุยไม่ได้มาขอโทษกับตัวน้องโดยตรงนะมันเป็นการพูดคุยกับตูนส่วนตัวว่าเขารู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดอะไรบ้างแล้วเขาก็จะช่วยเหลือในครั้งถัดไปโดยการถ้าสมมุติว่ามีการสลายการชุมนุมเขาจะเอาเจ้าหน้าที่สัก3คนมาคอยกันเจ้าหน้าที่คนอื่นไว้ให้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะสามารถจัดการได้จริงขนาดไหนก็ต้องรอดูแต่ว่าในส่วนของตูนเองอะค่ะตูนก็ต้องแจ้งกับทีมทุกคนทุกคนก็ต้องแต่งกายให้ครบเครื่องเหมือนทุกครั้งที่เราเคยทำแล้วก็อยู่ในจุดเซฟโซนเหมือนทุกครั้งที่เป็นแต่ว่าเราอาจจะคอยดูว่าต้องคอยแบบบอกชัดเจนเลยว่าถ้าหนูมีขอฝอเข้ามาเราคือแพทย์ต้องตะโกนให้ดังที่สุดให้เขารู้ให้เขาเห็นว่าเราคือทีมแพทย์อะค่ะอันนี้คือเบื้องต้นที่เราคุยกันน่าจะได้ประมาณนี้ผมขอเสริมประเด็นนี้นิดนึงครับจริงๆก่อนที่จะเข้าเหตุการณ์ทุกครั้งนะครับเรามีการพูดกันไว้แล้วว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าเจอผู้บาดเจ็บหรืออะไรก็ตามขอให้รักษาตัวเองไว้ก่อนคือตัวเราต้องปลอดภัยก่อนเราถึงสามารถที่ไปช่วยผู้อื่นได้นะครับ แล้วก็ทีมเราเนี่ยจะไม่ให้เข้าไปอยู่ในแนวปะทะโดยเด็ดขาดจะเห็นได้ว่าวันที่13นั้นแนวปะทะเราไม่ได้เข้าไปนะฮะมันเคลื่อนมาหาเรานะครับเพราะนั้นเรายืนยันได้ว่าเราไม่ได้พาตัวเองไปในจุดเสี่ยงอย่างแน่นอนครับหลังจากที่มีคลิปออกมาที่ทำให้เราพอที่ตอนแรกทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นคนเดียวกันค่ะค่ะเราได้มีการพยายามชี้แจงกับเจ้าหน้าที่แล้วเราแปลกใจเราได้มีการสอบถามไปให้เจ้าหน้าที่ไหมว่าไม่ได้มีการพยายามชี้แจงไปที่ข้างบนหรอว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันเป็นอะไรเหตุการณ์มันถึงได้มีคลิปตัวนี้เรื่องนี้คือมันพูดยากนี่คือเรื่องมันอยู่ว่าหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่รู้ทันทีค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เป็นคนติดต่อมาหาตูนเลยว่าน้องในทีมตูนใช่ไหมที่โดนทำร้ายตูนบอกว่าใช่ค่ะน้องในทีมตูนแล้วก็ตูนก็ถามว่าทำไมถึงทำแบบนี้อะไรแบบเนี้ยก็เป็นการพูดคุยกันเขารู้อยู่แล้วทั้งหมดว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่เขาเอาไปเสือเนี่ยตูนไม่แน่ใจว่าเขาต้องการจะเสืออะไรเพราะว่าเราคุยกันแล้วเรารู้อยู่แล้วที่ตชด.ที่ไปถึงตอนที่น้องไปถึงอะค่ะเขาให้น้องแยกออกมานะคะพี่เป็นการแยกน้องออกมานั่งคนเดียวจากคนอื่นที่ถูกจับกุมแล้วเขาแจ้งน้องว่าอะไรเขาบอกว่าอะไรให้การเป็นพยานใช่เขาบอกว่าจะกันน้องเป็นพยานไม่แจ้งข้อกล่าวหาแต่พอตูนไปถึงตรงนั้นปุ๊บตูนก็เห็นว่าน้องนั่งอยู่คนเดียวเราก็ไปทำการพูดคุยแล้วตูนก็พูดคุยกับตำรวจคนอื่นเขาก็รับทราบทั้งหมดว่านี่คือหนึ่งในบุคลากรแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือน้องโดนลุมทำร้ายแต่เสร็จปุ๊บทีเนี้ยพอเขาทราบจากทนายว่าเราจะแจ้งความกลับเราจะเอาเรื่องเขาก็เลยยื่นข้อเสนออันนี้เป็นสิ่งที่เขาคุยกับทนายอันเนี้ยเดี๋ยวตูนรบกวนไปถามทนายวันที่19อีกทีนึงว่าทางตำรวจทางเจ้าหน้าที่เขาพูดอะไรกับทางทนายบ้างประมาณเนี้ยค่ะมีคำถามในสอบถามเพิ่มเติมไหมครับเพราะว่าถามในวันที่19เนี่ยเรามีคำถามจากประชาชนที่เขาถามว่าเราจบหลักสูตรอะไรมาถึงจะเข้าแพทย์อย่างที่เกริ่นไปตอนแรกนะครับจริงๆชื่อเต็มอันนี้ก็คือทีมบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครเราเน้นย้ำว่าและอาสาสมัครนะครับเพราะว่าแค่แพทย์พยาบาลอย่างเดียวจากที่ชี้แจงไปตอนแรกแล้วมันไม่สามารถดำเนินการช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเราไม่คงไม่เอาแพทย์วิ่งไปแนวหน้าเพื่อลากผู้ป่วยเข้ามาในจุดประถมพยาบาลครับการที่จะดำเนินการได้เราต้องใช้อาสาสมัครหลายส่วนหลายๆคนด้วยนะครับทีนี้จะบอกว่าทีมน้องไม่ใช่แพทย์ไม่ได้ไม่ใช่ทีมแพทย์ไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในอนุสัญญาเนาะว่าเราเป็นบุคลากรในทีมเพราะนั้นทั้งทีมจะได้รับการคุ้มครองเหมือนกันหมดครับแล้วอีกอย่างค่ะการทำงานของเราจะทำงานภายใต้อันเดอร์แพทย์หมายถึงว่าเราจะมีพี่ที่เป็นแพทย์พี่ที่เป็นพยาบาลพี่ที่เป็น EMT เทคนิคการแพทย์รวมไปถึงเภสัชอยู่ในทีมทั้งหมดเวลาเกิดเคสเนี่ยค่ะอย่างน้องที่เป็นอาสาจะมีหน้าที่หลักก็คือแบกกระเป๋าเบื้องต้นน้องผ่านการอบรมที่สามารถทำแผลได้ทำแผลเล็กน้อยได้แ
รักษาใหญ่จะเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลไล่เรียงกันไปในทีมอย่างตัวตูนเองเนี่ยตูนก็ไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์ตูนเป็นคนทำธุรกิจส่วนตัวแต่ว่าตูนทำทีมเนี่ยตูนอยู่ในฐานะคอมมานเดอร์ก็คือบริหารและประสานงานทั้งหมดของทีมอาทิเช่นเราประสานกับทางรถร่วมหรือว่ารถตึงหรือว่ารถที่สามารถมารับคนไข้ในกรณีฉุกเฉินได้หรือว่าในกรณีบาดเจ็บใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อส่งขึ้นรถหรือตูนติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ในกรณีเกิดเหตุประมาณเนี้ยที่จะต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นตูนอันเนี้ยในทีมเราก็จะมีคนจำนวนหลายรูปแบบแล้วก็จะทำงานตามความสามารถและอาชีพของตัวเองประมาณเนี้ยค่ะครับจริงๆก่อนที่จะลงหน้างานทุกครั้งเราจะมีเปิดให้รับสมัครเนาะซึ่งทุกคนที่มารับสมัครในวันนั้นก็จะแสดงความสามารถตัวเองว่าเฮ้ยคุณเป็นแพทย์คุณเป็นพยาบาลคุณเป็นอาสาด้านอื่นมันใช้คำว่าเป็นการลงทะเบียนโอเคลงทะเบียนใช่ค่ะเราจะมีแบบฟอร์มลงทะเบียนของการทำงานทุกครั้งหมายถึงว่าสมมติถ้าวันนี้เราจะไปทำงานเราจะแจ้งว่าวันนี้นะคะเราจะมีที่นี่ที่นี่ที่นี่แล้วก็ให้คนมาลงทะเบียนคนที่มาลงทะเบียนเนี่ยเขาก็จะต้องแจ้งว่าเขาคือแพทย์ชื่ออะไรสามารถมาได้ในเวลากี่โมงอาหารอะไรทานได้ทานไม่ได้อันนี้คือแบบฟอร์มที่เรามีแล้วเราก็จะรู้ว่าเนี่ยคนนี้คือแพทย์นะเพราะว่าก่อนที่คนเหล่านี้จะเข้ามาในกลุ่มเราอะค่ะเราจะมีการเช็คโดยทีมโดยทีมงานอีกทีว่าเช็คว่าคนนี้เป็นหมอจริงๆไหมคนนี้เป็นพยาบาลจริงๆไหมเพื่อเป็นการยืนยันว่าเขาจะสามารถเข้ามาทำงานในทีมเราอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ระบุหน้าที่ให้เขาในการทำงานได้อย่างชัดเจนประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็เพื่อป้องกันคนที่ไม่หวังดีมาแอบแฝงในทีมด้วยและทุกครั้งที่เราลงพื้นที่นะครับก่อนที่เราจะออกไปข้างนอกเราจะมีการเช็คชื่อจากที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็แจกอุปกรณ์อย่างที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับเราจะใส่เสื้อคิดว่าน่าจะชัดเจนมากแล้วก็ด้านหลังจะมีตรา DNA ชัดเจนครับแล้วอย่างตราสัญลักษณ์ออฟไลน์ได้รับการขออนุญาตจากทางจริงๆสตาร์ออฟไลน์มันเป็นสากลค่ะตอบให้แทนได้เลยนะคะสตาร์ออฟไลน์เนี่ยค่ะมันเป็นหลักสากลนะคะแล้วอย่างแรกเดียวที่ต้องขอก็คือมีแค่สพช.ประกาศชาซึ่งสองอันนี้เราไม่จะคือเราไปตรวจกำลังดำเนินการอยู่ครับแต่ว่าเนื่องด้วยว่ามันต้องใช้เวลาในการดำเนินการแล้วก็เหตุการณ์เนี้ยเบื้องหน้ามันเร่งด่วนเนาะตอนนั้นที่เกิดขึ้นมาเราไม่สามารถที่จะดำเนินการขออนุญาตอย่างถูกต้องในไทยได้ตามทางท่วงทีเราก็เลยจำเป็นต้องดีไซน์สัญลักษณ์ของเราขึ้นมาโดยเบสจากสัญลักษณ์สากลครับซึ่งสัญลักษณ์สากลที่คือสามารถใช่ค่ะคือจริงๆอ่ะสตาร์ออฟไลน์เนี่ยค่ะที่เขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรรถแอมบูเลนที่เป็นของเอกชนนะคะก็ใช้กันอย่างทั่วไปใช่ค่ะประมาณนี้ที่มีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมไม่มีก็งั้นขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนที่เสียเวลาขอบคุณมากขอบคุณครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีใครสนใจอยากถามเพิ่มเติมละกันเดี๋ยวเราจะเปิดห้องถามเขาเป็นการไม่เป็นทางการละกันให้ไปถามเพิ่มเติมในนั้นได้นะครับเดี๋ยวเราแชร์ที่หน้าเพจ DNA ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับ